วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผมเชเดส SPD นะครับทำเสียงทำไมเนี่ยฮะจะทำเสียงทำไม ก็วันนี้นะครับจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับการสอนเล่นด่านต่างๆนะครับด้วยเทคนิคต่างๆเนาะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเป็นด่านเวสเลกนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะยากแค่ไหนนะครับไปกันเลยนะครับไปดิไปไปเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ snap boot ตามปกติเลยนะครับตามที่เราคุ้นชินกันนะครับแล้วตรงนี้นะครับให้เรา advance นะครับแล้วก็กดเบรกนะครับเพื่อให้ end tank นะครับเต็มนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยให้เรากดในโตนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราสังเกตดีๆนะครับคือให้เราดูใหม่นะปึ๊บกดในโตตอนที่เราอยู่ด้านล่างเนาะบวกกับ landing นะครับแล้วก็ให้เรากด dip นิดนึงนะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็กดโอเวอร์ดิปไปนะครับซึ่งนี้ถ้ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกนะครับก็ตรงนี้ครับก็โอเวอร์ดิปไปครับแล้วก็กดในโตเร็วๆเลยนะในโตบวกฟลายิ่งเร็วๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับควิกเทิร์นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดระวังอย่างหนึ่งเลยนะครับให้น้องๆควิกเทิร์นนะครับให้น้องๆเล็งองศาให้ดีนะครับสำหรับการที่เราจะเข้าช่องไปทางตรงประตูสีแดงนะครับไม่ใช่ประตูมันเป็นทางสีแดงเนาะแล้วก็มันจะขึ้นจัมป์ใช่ไหมให้เราเล็งเห็นไหมให้เราเล็งหน้ารถไปใช่ไหมครับให้เราตรงไปเลยนะครับให้เราเล็งหน้ารถไปแล้วก็ดิฟเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็กดมินิบูทไปแล้วก็พอลงจากไม้นะครับให้เรากดในโตบวกไฟงนะครับแล้วก็พอลงมาเนี่ยมันจะได้แลนดิ้งนะครับมันทำให้น้องๆเนี่ยสามารถได้300นะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยคือได้แค่200กว่านะครับเพราะว่าไม่มีเสลียงเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เป็น WCWW เนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่า WCWW เป็นยังไงนะครับให้ไปดูดราก้อนเกตนะครับพี่ได้อธิบายไปแล้วนะครับก็ลองไปดูกันนะให้เรากดดิฟไปก่อนแล้วก็กดเบรกนะครับมันจะเหลือแลนดิ้งใช่ไหมแล้วให้เรากดแลนดิ้งแล้วก็กดดิฟแล้วก็กด CW แล้วก็ W นะครับเอาใหม่นะกดดิฟกดเบรกกดมินิบูทกดดิฟแล้วก็ CW นะครับท่องเอาไว้นะครับกดดิฟกดเบรกกดมินิบูทกดดิฟกด CW เนาะใครไม่เข้าใจก็ไปก็มาดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองนะครับตรงนี้ก็พอลอยมาก็กด flying นะครับในตัวบอก flying แล้วก็ตรงนี้อย่าเอาหน้าไปหางูนะครับเดี๋ยวงูจะฉกเอานะครับก็ตรงนี้นะครับก็ให้เราดูให้ดีๆนะครับตรงนี้พลาดกันบ่อยมากเลยนะครับมันเป็นทางลัดนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่โอ้ดิปไปตรงนี้ปึ๊บหรือว่าทำการ45องศาควิกเทิร์นอะไรก็ได้ให้เราเข้าช่องนี้ครับให้เราเข้าช่องทางลัดนะแล้วก็ตรงนี้ครับให้เราเล็งองศาดีๆนะครับดิฟดีๆเลยนะครับไม่งั้นจะไปชนกับประตูตรงนั้นนะครับไม่ใช่ประตูหรือฝาผนังอะไรตรงนั้นนะแล้วก็พอลอยมาแล้วก็กดในโตแล้วก็บวกไฟงนะครับมันจะสามารถทำได้ความเร็วสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็โอเวอร์ดิฟมาครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนรอบแรกเลยนะครับกดแอดวานซ์ไปนะครับแล้วก็กดดิฟนิดนึงแล้วก็กดโอเวอร์ดิฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็โอเวอร์ดิฟแล้วก็กดมิดดิบูสองครั้งแล้วก็พอจะลงมาใช่ไหมก็กดในโตบวกไฟลิงปุ๊บเห็นไหมแล้วเลี้ยงบูสไปเลยนะครับตรงนี้ก็ WCW เนาะกดดิฟกดเบรกกดมิดดิบูสกดดิฟกดดิฟกดเบรกกดมิดดิบูสกดดิฟไม่เข้าใจก็กอไปกอมานะครับคือคลิปนี้พี่จะไปรวบรัดรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้น้องเข้าใจเนาะก็ใครไม่เข้าใจก็สามารถดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็สามารถเข้าไปดูในคลิปอื่นๆก็ได้นะครับก็อยากให้น้องๆศึกษาไปแต่ละด่านหลายๆด่านนะครับเพราะว่ามันจะมีแตกต่างกันแบบว่าเทคนิคแตกต่างกันเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวจะมีรถ B ให้น้องๆดูด้วยนะครับเพื่อทำความเข้าใจเนาะว่ารถ A กับรถ B เนี่ยคือลายด่านเนี้ยมันไม่ต่างกันเลยนะครับเราสามารถใช้ได้ทุกคลาสเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะให้ดูปิดท้ายแล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ด้วยนะครับก็ฝากคลิปอื่นๆด้วยนะครับก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับก็เราไปรับชมรถคลาส B กันเลยดีกว่านะครับเอาละครับตอนนี้ก็ชาเดสก็สแนปบูทไปครับตรงนี้นะครับแอดวานซ์ไปครับ
กด www แล้วก็กดในตรงนะครับใครไม่เข้าใจเข้าไปดูตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกด overview ที่ไปแล้วก็กดในตัวบวก flying นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ quick turn มาครับแล้วก็ตรงนี้เล็งองศาให้ดีๆนะครับระวังหน้าจุ่มนะครับแล้วก็ระวังตรงนี้นะครับอย่าให้ไปชนกับเสาสีแดงเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ WCWW นะครับถ้าใครไม่รู้เรื่องก็ใครไม่เข้าใจก็ย้อนไปย้อนมานะครับแล้วก็ตรงนี้พอลอยขึ้นก็กดในตัวบวก flying นะครับตรงนี้ก็ advance นะครับไม่ใช่ advance นะครับadvance advance ถูกแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ลอยมากดเมนูบูทเลี้ยงบูทไปเรื่อยๆพอตรงเมื่อกี้ก็กดในตัวบวก flying นะครับแล้วก็ตรงนี้เก็บบูทได้1นะครับแล้วก็กด overdip นะครับแล้วก็กดในตัว WCW เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนรอบแรกเลยนะครับ advance นะครับแต่ว่าในคลิปมันไม่ติดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกด overdip ไปครับโอ้ชนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับกด overdip ไปแล้วก็กดในตัวบวก flying นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คลิกเทิร์นธรรมดาครับแล้วก็เล็งองศาดีๆครับแล้วก็กดเบรกแล้วก็กดดิฟนะครับแล้วก็กดไฟนิ่งแล้วก็บวกแลนดิ้งนะครับแล้วก็เลี้ยงบูทไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ WCWW นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าน้องเข้าใจเนี่ยแล้วก็กดเมื่อกี้สไลด์แบบว่าฟลุกอะนะก็ตรงนี้นะครับกด45องศาก็ได้กดดิฟกดคลิกเทิร์นอะไรก็ได้กดไปเถอะนะครับแล้วก็กดไฟนิ่งแลนดิ้งไฟนิ่งแลนดิ้งเลี้ยงบูทไปอ่ะแล้วก็กดดิฟนิดนึงแล้วก็กดโอดิฟแล้วก็กดเข้าเส้นชัยเดี๋ยวนะกดเข้าเส้นชัยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการอธิบายแบบรัวๆนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกระทืบไลค์นะครับ ก็หมื่นแล้วเดี๋ยวไม่นานนะครับพี่จะสร้างเพจเนาะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครได้ความรู้มากน้อยก็พี่ขอโทษด้วยนะครับ ก็ดูไปดูมานะเดี๋ยวก็ชินเองนะครับเดี๋ยวก็เป็นเองนะครับก็สำหรับวันนี้พี่ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย